ไฟไทยลีกฟาดแข้งฤดูกาลใหม่เปิดหัววันที่11สิงหาคมแฟนบอลเตรียมชมสดครบทุกนัดสิ้นสุดการรอคอยสำหรับศึกฟุตบอลไทยลีกที่กำลังจะกลับมาฟาดแข้งเปิดฉากฤดูกาลใหม่เสร็จ2023ส่วน24กันอีกครั้งในแมตช์เดย์1เริ่มตั้งแต่วันที่11ถึง13สิงหาคมนี้แฟนบอลไทยเตรียมรับชมครบทุกนัดด้วยแพ็กเกจบอลไทยแพ็กกับช่องทางการถ่ายทอดสดจาก3ค่ายยักษ์ใหญ่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลเสร็จ2023ส่วน24ลีกสูงสุดของเมืองไทยเตรียมหวนคืนสังเวียนฟาดแข้งในฤดูกาลใหม่กันอีกครั้งการประชันแข้งของ16สโมสรที่พร้อมฟาดฟันมากกว่า240แมตช์กับการเสริมทัพปรับคุ้มกำลังขนาดใหญ่กลับมาครั้งนี้ลุกเป็นไฟแน่นอนความพิเศษของครั้งนี้คือทีมยักษ์ใหญ่อย่างเดอะแรบบิทบีจีปทุมยูไนเต็ดได้เสริมความแข็งแกร่งด้วยการคว้าตัวแข้งซูเปอร์สตาร์ขวัญใจชาวไทยอย่างเจชนาทิพย์สงกระสินกลับมาโลดแล่นบนสังเวียนไทยลีกอีกครั้งส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดยังคงมีแข้งชูโรงโดยอุ้มธีราธรบุญมาทันกับดาวซันโวปีก่อนอย่างอามสุภชัยใจเด็ดหรือการท่าเรือ FC ก็ได้ตัวยิมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญมาลงหลักปักฐานขณะที่กิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดสร้างความเซอร์ไพรส์หนึ่งกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรจากเลสเตอร์ซิตี้ของอังกฤษเข้ามาประสานงานกับวินเลียนพอปดาวซันโวของสโมสรส่วนฉลามชนชนบุรี FC ยังมีกัปตันละกฤษดากาแมนเป็นกำลังหลักของทีมแฟนๆจะได้พบกับการโชว์ลีลาที่แสนคิดถึงของเจชนาทิพย์สายช่างทองของอุ้มธีราธรการเข้าสกัดแบบสะใจของละกฤษดาหรือลูกยิงกระทุ้งตาข่ายของพอปด้วยแพ็กเกจบอลไทยแพ็กรายเดือน59บาทต่อเดือนและรายฤดูกาล500บาทฤดูกาลเฉลี่ยเพียงแค่2บาทต่อแมตช์เท่านั้นเฉลี่ยแมตช์ละ2บาท83สตางค์จากฟุตบอลไทยลีก240แมตช์แพ็กเกจ500บาทต่อฤดูกาลสำหรับการถ่ายทอดสดมีทั้งหมด3ช่องทางผ่าน AIS Play True Vision Now รับชมผ่าน True ID และ3 BB Giga TV แอปและกล่อง3 BB อินเทอร์เน็ตทั้ง3ช่องทางนี้สามารถเป็นทั้งแบบสมาชิกรายเดือนและรายปีรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่แฟนบอลชาวไทยสามารถกดสมัครรับชมการถ่ายทอดสดง่ายๆแค่ปลายนิ้วคลิกกับราคาสุดคุ้มการันตีได้เลยว่าคอลูกหนังชาวไทยจะได้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับความเดือดจนไฟลุกมันสนุกเร้าใจในเกมการแข่งขันที่เดือดแน่นอนสำหรับฤดูกาลเสร็จ2023ส่วน24นี้ขอลุ้นแชมป์เมืองทองยูไนเต็ดเปิดตัวสโมสรลุยศึกฤดูกาลเสร็จ2023ส่วน24เมืองทองยูไนเต็ดสโมสรชั้นนำศึกไทยลีกจัดแถลงข่าวใหญ่เปิดตัวสโมสรประจำฤดูกาลใหม่เสร็จ2023ส่วน24อย่างเป็นทางการภายใต้แคมเปญ IGNITE The Passionตั้งเป้าทวงความสำเร็จกลับสู่สโมสรอีกครั้งด้วยขุมกำลังผู้เล่นไทยและต่างชาติที่แข็งแกร่งกว่าเดิมภายใต้การคุมทัพปีที่4ของมาริโอ ยูรอฟสกี้ขณะที่อีกไฮไลท์สำคัญเผยโฉมชุดแข่งขันใหม่เย้าเยือนให้แฟนบอลได้ฮือฮาเป็นครั้งแรกเมื่อวันพุธที่วันที่9สิงหาคม2566ที่สนามหญ้าเทียมทันเดอร์โดมฟุตบอลพาร์คเมืองทองธานีได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดประจำฤดูกาลใหม่เสร็จ2023ส่วน24อย่างเป็นทางการโดยถือเป็นธรรมเนียมประจำของทุกปีที่จะมีการเปิดตัวผู้เล่นทีมงาน
ผู้สนับสนุนชุดแข่งขันใหม่รวมถึงทิศทางเป้าหมายของสโมสรโดยภายในงานมีวิลักษ์โหลทองประธานสโมสรรณฤทธิ์ซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสรพร้อมตัวแทนผู้สนับสนุนประกอบด้วยบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ไทยน้ำทิพย์บุญรอดเทรดดิ้งมิตซูบิชิเฮฟวี่อินดัสทรี AIA ชูดสปอร์ตฟิตเนสแอนด์ไฟสไตล์ไทยแอร์เอเชียวีนาสปอร์ตอินเตอร์เทรดและไทยทิกเก็ตเมเจอร์เข้าร่วมงานแถลงข่าวท่ามกลางกองทัพสื่อมวลชนและแฟนบอลจำนวนมากส่วนไฮไลท์ของงานเป็นการเปิดตัวชุดแข่งขันใหม่โดยใช้แบรนด์ชูดสปอร์ตซึ่งผลิตจากผ้าคุณภาพสวมใส่สบายใช้สีแดงดำเป็นสีหลักของชุดเย้าขณะที่ชุดยืนสีขาวพร้อมกันนี้ได้เปิดตัวขุมกำลังผู้เล่นทีมงานที่เตรียมสู้ศึกการแข่งขันฟุตบอล3รายการในประเทศนำทัพโดยวิลเลียนพ็อปวีระเทพป้อมพันธ์ทิชาอุทราทริสตองโดเจริญศักดิ์วงกรปรเมศอาจวิไลธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรและอื่นๆภายใต้การคุมทีมของมาริโอยูรอฟสกี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนขวัญใจแฟนบอลทางด้านรณฤทธิ์ซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสรกล่าวว่าสวัสดีแขกผู้มีเกียรติผู้สนับสนุนสโมสรพี่น้องสื่อมวลชนรวมถึงแฟนบอลทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดครั้งนี้ถือเป็นอีกวันที่สำคัญที่ทุกคนต่างเฝ้ารอคอยนับเป็นการส่งสัญญาณเพื่อบอกว่าเมืองทองยูไนเต็ดพร้อมแล้วสำหรับการเดินหน้าคว้าความสำเร็จมาสู่สโมสรซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการวางแผนเตรียมทีมอย่างดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสริมทัพผู้เล่นชั้นนำทั้งชาวไทยและต่างชาติการผลักดันผู้เล่นดาวรุ่งฝีเท้าดีขึ้นสู่ชุดใหญ่เพื่อให้สโมสรมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมสำหรับการแข่งขันที่จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดมีเป้าหมายและฝันที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมในการกลับมาทวงตำแหน่งแชมป์กลับมาสู่ Thunderdome สเตเดียมด้วยปรัชญาฟุตบอลเกมรุกที่เป็น DNA ของเราภายใต้การคุมทีมของโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้สุดท้ายผมในฐานะตัวแทนของสโมสรต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่เชื่อมั่นและพร้อมที่จะจับมือเคียงคู่ไปกับสโมสรแห่งนี้รวมถึงแฟนบอลทุกท่านที่เปรียบเหมือนผู้เล่นคนที่12ที่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ยอดเยี่ยมผมมีความเชื่อมั่นว่าเรามีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนสำหรับเมืองทองยูไนเต็ดจะประเดิมสนามศึกไทยลีกเศษ2023ส่วน24รับการมาเยือนของลีโอเชียงรายยูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่วันที่13สิงหาคม2566ที่ธันเดอร์โดมสเตเดียมเวลา18:00 น.